เตียวเว้ยเฮ้ยเตียวเว้ยเฮ้ยเตียวเว้ยเฮ้ยเพาะหาแมงบ่เตียวเว้ยเฮ้ยแค่อะไรของเรานี่ไม่ต้องรอให้คนมาสั่งทำรอได้เลยไม่ต้องรอให้แขกมาไม่มีคนสั่งก็ทำให้ก่อนกว่าแขกจะได้กินมันก็บูดหมดแล้วมั้งอย่าก้าวไก่นะฮะอย่าละเมิดสิทธิต่างคนต่างทำมาหากินก็อย่ามายุ่งกันนะไม่เคยยุ่งเลยได้เลยเดี๋ยวผมเชิญแขกผมเองเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยทุกท่านเชิญเข้ามาทานก็ในร้านกันได้ก็ในร้านกันได้ร้านนี้ละอร่อยจริงเชียวละเพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตัวใหญ่ๆเด็กกินได้ละผู้ใหญ่กินดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเด็กในท้องกินฟรีละอันนี้แถมให้แต่อย่าไปกินร้านนั้นแต่อย่าไปกินร้านนั้นน้ำซุปของมันนั้นอันตรายนั่นอันตรายเด้น้ำซุปมันก็สกปรกน้ำซุปมันก็สกปรกต้มด้วยกะโหลกกะโหลกหัวแม่ยายกะโหลกหัวแม่ยายกะโหลกหัวแม่ยายเด้คนขายก็แต่งตัวสกปรกคนขายแต่งตัวสกปรกหัวเหมือนกะละเมิดอะไรนะครับละเมิดอะไรหัวเหมือนอะไรหัวเหมือนกะหัวเหมือนคนขายแต่งตัวสกปรกหัวเหมือนกะโหลกกะโหลกคนตายถ้าผู้หญิงมากินเตี๋ยวเป็ดถ้าผู้หญิงมากินเตี๋ยวเป็ดผมจะพาไปอะไรสาธุร้านเนี่ยไม่มีใครมากินหรอกทำไมอ่ะพอมากินถ้าผู้หญิงน่ามากินเตี๋ยวเป็ดถ้าผู้หญิงน่ามากินเตี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเจ้าของร้านก็พาฟังให้ถ้าผู้หญิงมากินเตี๋ยวเป็ดแล้วจะพาไปเดทกันที่เขาใหญ่มีปัญหาเหรอปัญหามีทุกวันโฆษณาตัวเองโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมสูตรเด็ดจากอะไรนะฮะสูตรเด็ดจากอะไรเมืองเลยสูตรเด็ดจากธาราบดีไอ้โกหกทำไมแม้แต่ป้ายร้านมึงอ่านไม่ออกเลยนะฮะทำไมสูตรเด็ดจากลพบุรีก็สูตรเด็ดจากลพบุรีไงมึงไปขายโคราชมึงเขียนสูตรเด็ดจากลพบุรีทำไมมึงทำไมไม่เขียนสูตรเด็ดโคราชอ้าวแต่พอมึงไปขายพิษโลกมึงก็บอกสูตรเด็ดพิษโลกทำไมพอไปขายสุโขทัยก็บอกสูตรเด็ดสุโขทัยทำไมสรุปแล้วสูตรของมึงอ่ะที่ไหนกันแน่ก็สูตรของกูเนี่ยมันเด็ดทุกที่ไงมาเนี่ยเว้ยไปอยู่ตรงไหนเด็ดตรงนั้นนี่ทีเด็ดเมืองพิจิตรเป็นไงอ๋อนี่มึงเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรพิจิตรจระเข้มันกินก๋วยเตี๋ยวได้เหรอเป็นฝีมือมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายรสชาตินี่สูตรของแม่เท่าเลยนะเว้ยฮะสูตรแม่เท่าเลยที่นี่ไปเลยไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกันโถ่เป็นยังไงบ้างเจ้าวันนี้น้องจ๋าขอบคุณที่รักนะคะเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสำคัญของฟ้าพาป้ามากินอะไรอร่อยอร่อยแถวนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่ก็ต้องพาเธอมาอยู่แล้วพี่ต้องพาเธอมากินก๋วยเตี๋ยวดีพี่พาเธอมากินก๋วยเตี๋ยวดีเพราะเธอหน้าเหมือนผีพี่เลยพาไปแค่นั้นเองอะไรผีพ่อมึงอะสิไอ้ด่าแฟนได้ไงรักไงรักแล้วถึงหยอกเล่นน่ะเอาตัวเองค่ะอยากกินอะไรจ๊ะว้ายมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเรืองฮะพี่น้องคือป้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะกับ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 โอ้ร้านนี้ละสิก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะค่ะนี่แต่พี่บอกไว้ให้นะไม่อ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตอนนี้เนี่ยนะเป็ดมันเป็นสัตว์ปีกเข้าใจไหมแล้วตอนนี้พวกโรคระบาดเกี่ยวกับสัตว์ปีกมันเยอะพี่ว่านะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือจะดีไหมฟ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือหรอกฮะ
ป้าจะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะป้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือตัวเรือล่มเงยป้าว่ายน้ำไม่เป็นมันไม่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเรือล่มไม่เอาแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันน่ากลัวตอนนี้พี่ว่านะน่ากลัวยังไงมันน่ากินมากกว่าแล้วเป็นอะไรที่แบบทำให้สุขภาพดีเป็ดน่ากินจะตายทำให้ฟ้าสวยขึ้นด้วยค่ะเอาอย่างนี้ถ้าน้องอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ไปกินคนเดียวเลยพี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือเออแยกกันเออเออไม่ไหวคุณครับครับนะคุณครับนะสวัสดีครับแฟนคุณเนี่ยไม่น่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะทำไมอ่ะอย่างหน้าอย่างแฟนคุณเนี่ยน่าจะไปหากินไก่ดิบมากกว่าเฮ้ย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 แขกใครแขกมันสิโว้ยอย่ามาว่าฝ่ายตรงข้ามสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับคุณครับนะสวัสดีครับผมนี่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยต้องหน้าตาเหมือนคุณพ่อมากเลยใช่ไหมครับแล้วเป็นผู้หญิงหน้าตาเหมือนคุณพ่อไม่อาภัพรู้ได้ไงอะคะผมคิดว่าแม่คุณคงได้กับจระเข้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมล้อเล่นต้องการก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่วุ้นเส้นทุกอย่างมีหมดครับเอาทุกอย่างเลยค่ะพิเศษค่ะพิเศษนะพิเศษเป็ดหรือพิเศษเส้นครับพิเศษเส้นครับเป็ดไม่เอาไม่ยอมละเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรดีครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกต้มยำเอาอย่างนี้ดีกว่าแจ็คชอบกินโปรตีนเยอะๆพวกเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้นะโอเคเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วกันพิเศษเนื้อเอาเนื้อสดนะพิเศษเอาเนื้อสดเนื้อสดพิเศษเนื้อพิเศษเนื้อเลยโอเคขอบคุณมากครับนะโอเคโอเคได้แล้วครับคุณผู้หญิงครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิเศษเส้นครับผมเฮียขาครับคือมันทำไมมีแต่เส้นล่ะครับอ้าวก็เมื่อกี้คุณสั่งว่าไงครับพิเศษเส้นพิเศษเส้นนี่ไงครับเส้นล้วนๆไม่ใช่เส้นธรรมดานะครับมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่แล้วยังแถมด้วยเส้นขนมจีนครับอร่อยครับอร่อยครับสูตรนี้อร่อยมากเส้นล้วนๆแล้วมึงจะเขียนเป็ดหายเหี้ยอะไรเขียนเป็ดเฉยๆครับไม่ได้เขียนหายเหี้ยครับหายเหี้ยอะไรอ๋อครับผมลองชิมด้วยก่อนมาได้ยังครับได้แล้วครับได้แล้วครับหิวแล้วนะเนี่ยพิเศษสุดสุดครับพิเศษเนื้อนะพิเศษเนื้อเอาเนื้อสดนะกับเนื้อสดไงที่รักไปสั่งไปกินร้านนั้นนะปะโถมีแต่เส้นร้านนี้นะอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่นี่พิเศษเนื้อสดเป็นปะโอ้โหไปนะผมให้เยอะมากพิเศษครับน้าทำอะไรมาเนี่ยเอากับพิเศษเนื้อพิเศษเนื้อสดนะก็นี่ไงเนื้อสดไม่ได้ลวกเลยผมเข้าใจครับนะครับเข้าใจครับว่าเนื้อสดแต่ว่าทำสดเนี่ยให้มันสุกหน่อยได้ไหมผมไม่เคยหลอกลวงลูกค้านะครับทั้งนู้นนะครับเป็ดตายยังไม่ให้ลูกค้าเลยของผมเนี่ยนะครับพิเศษเนื้อสดตามใจลูกค้าทุกอย่างไหมครับอย่าไปฟังมันอย่าไปเชื่อมันครับคุณผู้หญิงเป็ดร้านผมเป็นเป็ดแท้ๆทุกตัวไม่ใช่เอาไก่มาปลอมเป็นเป็ดผมไม่เคยเอาไก่มาทุบปากให้แบนนะครับหลีกทางด้วยกันหลบด้วยนะครับจะไปไหนครับเดี๋ยวกันครับคุณคือคุณจะไปไหนครับสุภาพบุรุษนะเพื่อกระชากคอเสื้อผู้หญิงผมเจอกูเดี๋ยวก่อนพี่รักเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่รักเนี่ยสั่งพิเศษเส้นก็เส้นล้วนๆเลยอะค่ะเส้นเยอะเชียวนี่ของเขาสั่งนี่พิเศษเนื้อสดเนื้อสดเต็มจานแถมไม่สุกอีกตั้งหากอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่าไปกินร้านโน้นบอกแล้วอย่าไปกินร้านโน้นมันเห็นแขกเป็นผีปอบมั้งอ่ะของเหงื่อให้กินได้เลยนะจ๊ะอันนั้นเห็นแก่ได้ร้านเห็นแก่ได้ครับผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่รักจ๋าถ้า2ร้านยังไม่สามารถคีกันแบบนี้เรา2คนเนี่ยนะไปหากินผัดซีอิ๊วกันดีกว่ามั้ยจ๊ะอย่าไปเลยครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับผมว่าคุณทั้งสองคนเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดดีกว่าเชิญครับมาทางนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับผมว่าเชิญทางนี้ดีกว่าเลยครับเชิญทางนี้มาเชิญทางนี้ครับอย่าทำไมเราเท้าหรือเท้าอาทิตย์อาทิตย์ไอ้ทุกข์ความ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 ทุกข